สวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่สารคดีทางโลกกว้างกับชั้นเคที่แอนด์จอร์จและตอนนี้เราอยู่กันที่จังหวัดสมุทรสาครมาถึงสมุทรสาครคุณก็จะได้กินอาหารทะเลเต็มโต๊ะแบบนี้ปูสมุทรสาครจะอร่อยแค่ไหนขอชิมก่อนนะคะเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินทุกครั้งที่คุณลงเรือกอร์ดอล่าคุณต้องใส่เสื้อซูซีที่กินอยู่ตรงไหนนี่คือที่กินที่ไหนนี่ไม้ของแท้แบบอิตาเลียนเลยทุกคนรสชาติอิตาเลียนเลยถ้าพูดถึงสมุทรสาครคุณอาจจะนึกถึงตลาดน้ำประทูแต่วันนี้เราจะพาคุณไปอีกหนึ่งสถานที่ที่น่าสนใจและเป็นอันซีนของสมุทรสาครที่คุณอาจจะยังไม่เคยเห็นก่อนที่จะลงเรือกันดาราฉันขอไปกินอาหารเช้ารองท้องก่อนได้ไหมคะอาหารทะเลเน้นๆจากครัวเจ๋งชายทะเลอร่อยเต็มคำทั้งปูหมึกกุ้งมาครบเลยค่ะว้าวและนี่คืออาหารทะเลสดๆเลยค่ะมาถึงสมุทรสาครคุณก็จะได้กินอาหารทะเลเต็มโต๊ะแบบนี้และนี่คือเมนูที่เราสั่งมาแค่เรียกน้ำย่อยเท่านั้นเป็นหนึ่งในหลายๆเมนูของร้านนี้ที่ขึ้นชื่อนี่คือหอยวงกระเล่ผัดชาหรือเปล่าส่วนนี้กุ้งอบเกลือโอ้จอร์จคุณพร้อมแล้วใช่ไหมคะปูสมุทรสาครจะอร่อยแค่ไหนขอชิมก่อนนะคะและตอนนี้เราอยู่ในเรือกอนอร่ากับคุณอำนาจหรือคุณอำนาจเป็นกัปตันของเราในวันนี้ที่จะพาเราไปดูบางสิ่งบางอย่างที่สุดแซ่บอันซีนกลางทะเลถ้าพร้อมแล้วใส่เสื้อซูซีฟก่อนค่ะเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินทุกครั้งที่คุณลงเรือกอนอร่าคุณต้องใส่เสื้อซูซีฟโอ้ thank you ค่ะกัปตันอำนาจวันนี้เราจะพาคุณออกเรือจากท่าเรือร้านเจ๋งครัวชายทะเลที่นอกเหนือจากอาหารอร่อยแล้วเขายังมีบริการเรือฟรีสำหรับนักท่องเที่ยวที่มาทานอาหารที่ร้านเพื่อให้ไปชมจุดอันซีนแห่งนี้ด้วยค่ะฉันและจอร์จนั่งเรือออกจากท่าเรือประมาณ15นาทีก็เริ่มมองเห็นศาลาบางอย่างวิวิวับๆอยู่กลางน้ำแล้วล่ะค่ะศาลานี้เดิมทีเป็นศาลาไม้ไผ่ที่ชาวบ้านเอาไว้ใช้เฝ้าหอยแมลงภู่และสังเกตคุณภาพน้ำแต่ภายหลังนั้นเกิดภัยพิบัติทำให้ศาลาพังทลายลงมาทั้งหมดจึงได้มีการบูรณะใหม่ส่วนภายในก็เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธมหาสมุทรเป็นที่เคารพของชาวบ้านที่นี่แต่วันนี้น่าเสียดายที่เราขึ้นไปไม่ได้ค่ะเพราะว่าน้ำลงทำให้ศาลาสูงมากขึ้นไปไม่ได้ด้วยจ้ะและนี่เลยค่ะคือสิ่งที่ฉันอยากจะพาทุกคนมาดูนั่นก็คือศาลาพุทธมหาสมุทรหรือศาลาพระกลางน้ำจุดอันซีนของสมุทรสาครซึ่งเป็นแหล่งจุดเช็คอินที่สำคัญและเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ Amazing มากถ้าคุณเห็นคุณจะรู้สึกว่าทะเลกว้างใหญ่ไพศาลและมีศาลาตั้งขึ้นแบบนี้มันช่างน่าอัศจรรย์มากๆเลยเลยค่ะจากศาลาพระกลางน้ำเมื่อสักครู่ฉันและจอร์จลอยคอเกาะผักตบชวามาขึ้นฝั่งที่ริมท่าน้ำแห่งนี้นะคะนี่คือแม่น้ำท่าจีนค่ะเราขึ้นฝั่งมาเพื่อมาดูอีกหนึ่งสิ่งที่น่าสนใจที่สมุทรสาครแม่น้ำท่าจีนถือเป็นแม่น้ำสายสำคัญที่หล่อเลี้ยงสรรพชีวิตและเส้นทางอุตสาหกรรมในการขนส่งทางเรือมากมายอย่างที่คุณเห็นเรือด้านหลังของฉันใหญ่มากแต่มีใหญ่กว่านี้แน่นอนนั่นก็คือวัดใหญ่จอมปราสาทด้านหน้าของเราจะพาไปชมค่ะวัดใหญ่จอมปราสาทนะคะมีอายุมากกว่า400ปีค่ะซึ่งบางทีชาวบ้านก็เรียกว่าวัดใหญ่บางก็เรียกว่าวัดจอมปราสาทบางก็เรียกว่าวัดใหญ่จอมปราสาทนั่นเองวัดใหญ่จอมปราสาทคาดว่าน่าจะสร้างตั้งแต่สมัยอยุธยาในสมัยสมเด็จพระมหาจักรพรรดิค่ะโดยชื่อวัดเดิมนั้นรัชกาลที่5ได้พระราชทานนามว่าวัดใหญ่สาครบุรีรวมทั้งได้พระราชทานพระไตรปิฎกและยกฐานะเป็นพระอารามหลวงแต่ต่อมาก็ได้เปลี่ยนชื่อเป็นวัดใหญ่จอมปราสาทนั่นเองภายในวัดก็มีโบราณสถานที่สำคัญทั้งพระวิหารเก่าแก่ที่ก่ออิฐถือปูนฐานโค้งคล้ายท้องเรือสำเภาและบริเวณซุ้มประตูและหน้าต่างก็มีการประดับลวดลายปูนปั้นนอกจากนี้ยังมีการแกะสลักไม้ที่บานประตูและหน้าต่างของพระอุโบสถเป็นลวดลายของพันธุ์พฤกษาต้นไม้ภูเขารูปสัตว์และก็รูปคนเป็นศิลปะแบบจีนค่ะซึ่งเป็นลวดลายแกะสลักที่ลึกเข้าไปในเนื้อไม้ที่งดงามมากกรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียนให้วัดนี้เป็นโบราณสถานของชาติอีกด้วยนะคะถือว่าเป็นวัดเก่าแก่ใกล้กรุงเทพที่น่ามาอีกแห่งหนึ่งเลยเลยค่ะนี่คือคาเฟ่โรงไม้มหาชัยนะคะสรุปที่กินอยู่ตรงไหนนี่คือที่กินใช่ไหมนี่ไม้ของแท้เราสั่งเมนูโซดานะคะเป็นส้มสับปะรดโซดาฉ่ำๆแบบช่วยเฟรชร่างกายเลยจากที่เดินมาทั้งวันแบบวันเดย์ทริปเราจะมาหาอะไรกินที่โรงไม้มหาชัยนี่มีเมนูอาหารเยอะมากเลยค่ะคุณผู้ชมเข้าไปดูเลย
ดีนะคะเราสั่งเป็นสปาเกตตี้โบโลเนสเนื้อแล้วก็มีข้าวคลุกกะปิคาเฟ่ที่นี่เขาก็จะดีไซน์เกี่ยวกับปูนแล้วก็ไม้นะคะเพราะว่าเขาเป็นโรงไม้นี่คือเดคอเรชั่นที่สวยมากเป็นเรือเอกลักษณ์ของสมุทรสาครเลยค่ะชั้น2จะเห็นวิวแม่น้ำท่าจีนสวยงามมากเลยนะคะเขาชิมก่อนนะคะBuonissima Buonissima โอ้ยอร่อยแบบอิตาเลียนเลยอ่ะทุกคนรสชาติอิตาเลียนเลยวิววิวหลักล้านโรยพาร์เมซานชีสมาคืออร่อยมากนี่ไม่ถึง3นาทีนะคะจะหมดจานแล้วค่ะเป็นเมนูที่ฉันโปรดปรานมาถึงจานที่2ค่ะทุกคนข้าวคลุกกะปิเราจะคลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะน่าจะเกิดจากบุญของเราที่เมื่อกี้เราไปไหว้วัดใหญ่จอมปราสาทมาทำให้อันนี้ส่งผลบุญของวันนี้ได้ทันของอร่อยอร่อยชีสหน้าไหมชีสคือดีเมนูนี้คือดีมากต้องสั่งด้วยนะคะ Amazing ติ๊ง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 นอกเหนือจากโรงไม้มหาชัยคาเฟ่แอนด์สเตย์จะมีเครื่องดื่มอาหารที่แสนอร่อยแล้วที่นี่ยังมีที่พักติดริมน้ำท่าจีนฟีลแบบนอนมองเรือได้ทั้งวันเลยเลยค่ะสวยมากๆตกแต่งได้แบบอบอุ่นสุดๆวันนี้เราก็เลยถือโอกาสขออนุญาตพาเข้าไปชมห้องพักเพื่อแฟนๆท่านใดสนใจอยากจะมานอนชมวิวริมแม่น้ำท่าจีนก็สามารถมาพักที่นี่ได้นะคะโลเคชั่นเขาดีมากๆเลยแหละเงียบสงบและตกแต่งสวยมากจะมาฮันนีมูนมาแบบครอบครัวมาพักผ่อนมากับเพื่อนฝูงก็ได้เขายังมีห้องใหญ่และสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันให้บริการคุณด้วยค่ะว้าวนี่คือโรงเก็บเกลือของชาวบ้านค่ะฉันเพิ่งเคยเห็นใกล้ชิดขนาดนี้เพราะเขาเก็บไว้อย่างดีเลยแหละค่ะขาวเต็มไปหมดเลยเหมือนหิมะเลยค่ะและนี่คืออีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวของสมุทรสาครค่ะโรงเรียนนาเกลือฉันและจอร์จมาที่นี่เพราะอะไรรู้ไหมตอนที่เราเข้ามาที่สมุทรสาครเราจะเห็นว่าเกลือเต็มไปหมดเลยเนื่องจากวิถีชีวิตทำนาเกลือเป็นอาชีพที่เก่าแก่และมีมาช้านานของสมุทรสาครนะคะเกลือเป็นพื้นฐานของ everything jingle bell และมันมีความสำคัญมากแต่เนื่องจากวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปคนทำนาเกลือน้อยลงจนอาชีพนี้เริ่มลดลงเรื่อยๆจึงมีการรวมกลุ่มกันเพื่อที่จะทำโรงเรียนนาเกลือเป็นโรงเรียนสอนทำนาเกลือให้กับเยาวชนรุ่นใหม่ได้รู้จักอาชีพนี้ซึ่งเป็นอาชีพที่สำคัญและเกลือคือพื้นฐานของ everything ค่ะนอกจากโรงเรียนทำนาเกลือแห่งนี้นะคะพวกเขาจะสอนวิธีการทำนาเกลือแล้วยังมีผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับเกลือที่ให้เราได้ซื้อติดไม้ติดมือกลับบ้านด้วยมีทั้งเกลือที่ใช้ในบ้านมีทั้งเกลือสำหรับทำอาหารและก็มีเกลือแบบสกินแคร์ฉันอยากจะได้นี่เลยค่ะสยามซีโซลซึ่งเขาเป็นครีมอาบน้ำผสมดอกเกลือทะเลแล้วก็นี่เป็นสครับโอ้ฉันชอบสครับมากเดี๋ยวเราไปทำเซลล์สปากันที่โรงแรมค่ะและเนื่องจากจังหวัดสมุทรสาครนั้นมีพื้นที่นาเกลือใหญ่เป็นอันดับ2ของประเทศนะคะ 13,360 ไร่และทางภาครัฐก็ได้มีการยกระดับผลักดันส่งเสริมให้เกลือนั้นเป็นซอฟต์พาวเวอร์จึงได้มีการนำมาเพิ่มมูลค่าเป็นสินค้าเกี่ยวกับเกลือทั้งสครับครีมอาบน้ำสกินแคร์เกลือสำหรับแช่เท้าเกลือสำหรับสปามากมายเลยและฉันก็ได้มาค่ะเป็นเกลือสครับและก็เกลือสำหรับอาบน้ำนี่เป็นชาวเวอร์เจลส์อาบน้ำผสมดอกเกลือที่หอมมากเลยทีเดียววันนี้เราจะทำสปากันที่ห้องค่ะและคืนนี้เราพักกันที่โรงแรม Grand Inter Hotel สมุทรสาครค่ะที่นี่เป็นโรงแรมที่สะดวกสบายมากและหาง่ายมากนะคะที่จอดรถสะดวกสบายและห้องพักสวยงามมากค่ะทุกคนนี่แค่ EP แรกเท่านั้นแล้วพบกันใหม่ EP ต่อไปค่ะ Good night ค่ะทุกคนฉันนอนแล้วนะ